โรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตแล้วหลังจากก่อนหน้านี้พี่น้องดาวตลกบริษัทฮาไม่จำกัดและรายการอาจักได้เปิดโต๊ะแถลงเพื่อแจ้งข่าวกับแฟนๆว่าโรเบิร์ตสายควันมีอาการป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดนอกจากนี้ยังมีอาการของน้ำท่วมปอดซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวและพักฟื้นร่างกายซึ่งเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2563ที่ผ่านมาพี่น้องกลุ่มบริษัทฮาไม่จำกัดลูกสาวและภรรยาคู่ชีวิตได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอีกครั้งโดยได้อัปเดตอาการล่าสุดว่าณเวลานี้ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าโรเบิร์ตสายควันตรวจไม่พบมะเร็งปอดแล้วแต่แพทย์ได้ตรวจพบอาการวัณโรคปอดซึ่งดาวตลกชื่อดังยังคงต้องรักษาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันที่19กันยายนมีการรายงานจากเพื่อนพ้องในวงการตลกโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจถึงการจากไปของโรเบิร์ตสายควันทั้งนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าโรเบิร์ตสายควันได้เสียชีวิตแล้วอย่างไรก็ตามทางทีมงาน 9NEWS ก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ